ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2021ทับ2022คืนวันเสาร์ที่12มีนาคม2565เวลาเที่ยงคืนครึ่งระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ5เปิดรังรับมือท็อตแนมฮอตสเปอร์ทีมอันดับ7สถิติการพบกันทั้งหมด163ครั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไป84ครั้งท็อตแนมฮอตสเปอร์ชนะ38ครั้งเสมอกัน41ครั้งผลงานล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ2เสมอ3แพ้1ยิงได้9ประตูเสีย8ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์ชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงได้12ประตูและเสีย5ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมนั้นปีศาจแดงของกุนซือลัฟลังนิกพาทีมเกาะอยู่อันดับ5ตามหลังอาร์เซนอล1แต้มแต่แข่งมากกว่า3นัดเลยทีเดียวฟอร์มล่าสุดออกไปแพ้แมนซิตี้ในเกมดาร์บี้แมตช์เลเทะ1ประตูต่อ4ที่เอติฮัดสเตเดียมแถมวันอังคารนี้ยังมีเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะสำคัญกับแอตแลนติโกมาดริดรออยู่แต่ต้องเต็มที่กับเกมนี้ก่อนพวกเขาต้องรอดูความฟิตของ4นักเตะอย่างคริสเตียโนโรนัลโดราฟาเอลวารานลุคชอร์และเอดิสันคาวานีซึ่งคาดว่าหลังนี้เตรียมจัดทัพโดยมีมาคัสแรชฟอร์ดคริสเตียโนโรนัลโดกับเจดอนซานโชเป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์และใช้บรูโน่เฟร์นันเดสสกอตแม็กโตมิเน่และปอปอกบาผนึกกำลังคุมกลางตามสูตรส่วนไก่เดือยทองของกุนซืออันโตนิโอคอนเต้พาทีมโชว์ฟอร์มออกไปแพ้มิดเดิลสโบรศูนย์ประตูต่อ1ช่วงต่อเวลาตกรอบ5 FA ครับแต่พวกเขาเปิดบ้านถล่มเอเวอร์ตันไป5ประตูต่อ0ในนัดมันเดย์ไนท์และยังมีลุ้นท็อป4อยู่สเปอร์เกมนี้ยังคงหมดสิทธิ์ใช้งานไรอันเซเซยองและโอริเวอร์สคริปที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนผู้เล่นรายอื่นๆพร้อมลงสนามซึ่งคาดว่าคอนเต้เตรียมจะทับโดยมีเดยานคูลูเซฟสกี้แฮร์รี่เคนและซนฮึงมินออกสตาร์ทเป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าตะข่ายและใช้โรดิโกเบนตันปูกับปีแอร์ฮอยเบิร์กปักหลักคุมเกมตรงกลางหากมองทัศนะเกมบิ๊กแมตช์คู่นี้ปีศาจแดงฝั่งเจ้าบ้านล่าสุดผลงานที่ยังเปิดมา3เกมหลังไม่ชนะใครเลยทุกรายการโดยในลีกก็ทำแต้มหล่นหายไปมากจริงๆทำให้โอกาสติดท็อปโฟนั้นดูยากแล้วเพราะตอนนี้ร่วงลงมาอยู่ที่5ส่วนอีกฝั่งสเปอร์กับทุกรายการชนะ3จาก5นัดหลังฉะนั้นเกมนี้ทั้ง2ทีมต้องเน้นเกมนี้เป็นพิเศษแน่นอนรูปเกมอาจจะไม่ต่างกันมากน่าจะต้องเล่นแบบรัดกุมให้มากขึ้นทั้งคู่ดูแล้วมีโอกาสแบ่งแต้มกันค่อนข้างสูงส่วนโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันเสาร์ที่12มีนาคมคู่อื่นๆไบรตันเปิดบ้านรับมือลิเวอร์พูลเวลา 19:30 น.และเบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านรับมือเบิร์นลีย์ในเวลา 22:00 น.